หินขนาดใหญ่ถล่มลงมาจากหน้าผาเอลแคปิตันซึ่งเป็นจุดสูงสุดของหุบเขาโยเซมิตี้ส่งเสียงดังสนั่นและมีกลุ่มฝุ่นสีขาวขนาดใหญ่ปกคลุมทั่วบริเวณเบื้องล่างทำให้มีผู้บาดเจ็บ1คนก่อนหน้านี้เพียง1วันเกิดเหตุหินแกรนิตขนาดใหญ่เท่าตึก12ชั้นถล่มทลายจากหน้าผาเอลแคปิตันเส้นทางปีนเขาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกทำให้นักปีนเขาชาวอังกฤษเสียชีวิตและเพื่อนร่วมทางอีกคนได้รับบาดเจ็บอุทยานแห่งชาติโยเซมิตี้ประกาศปิดถนนทางทิศเหนือของอุทยานแล้วสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถนนทางทิศใต้แทนในแต่ละปีจะเกิดหินถล่มเกือบ80ครั้งในเส้นทางปีนเขาหลายเส้นทางในอุทยานโยเซมิตี้นักปีนเขารู้ถึงความเสี่ยงนี้ดีแต่ไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจากหินถล่มทับ